อุ้ยมีหมอนอีกแล้วหมอนอีกแล้วไอตัวนี้ปลาหินนี่นี่แน่นี่แน่โอ้ยทุกคนดูภาพดิโคตรสวยเลยนะดูน้ำข้างหลังดิอุ้ยถึงแล้วเหรอโอเคโคเลมสวัสดีครับขอต้อนรับคนเข้าสู่โอ้บิ๊กชาแนลนั่นเองนะผมแล้ววันนี้ผมมีเกมใหม่จะมาแนะนำกันนั่นเองนะฮะแต่ว่ารอบนี้ไม่ใช่เกมมือถือนะทุกคนจะเป็นเกมในสตรีมนั่นคือเกม Elden Chronicle Rising นั่นเองนะฮะซึ่งบอกได้เลยว่าเกมนี้ภาพโคตรสวยทุกคนแต่ต้องบอกก่อนนะว่ามันเป็นเกมแบบเกมออฟไลน์ใครนึกภาพไม่ออกเหมือนเกมแบบแนวแอคชั่น RPG สมัยก่อนนะทุกคนออกประจนภัยพัฒนาตัวละครนะฮะตามล่าสมบัติตะลุยบอสมีตัวละครตามเนื้อเรื่องที่เราแบบค่อยๆปลดล็อกมาประจนภัยด้วยอะไรประมาณนี้วันนี้ผมก็เลยจะพามาชมเกมเพลย์คร่าวๆนะผมแล้วก็ระบบต่างๆที่น่าสนใจเนอะมาเดี๋ยวไม่รอช้าลุยกันเลยดีกว่านะฮะนี่ทุกคนโหลดเกมนิวเกมนะฮะกินไอแอคชั่น RPG สมัยก่อนนี่คือแบบจัดหนักจัดเต็มอะเกมเนี้ยกดโหลดเกมเลยละกันมานี่มีเซฟสล็อตด้วยทุกคน wow. กดอันที่2เลยโอเคมาแล้วผมแล้วนี่ก็คือภาพต่างๆภายในเกมนั่นเองนะฮะเป็นไงทุกคนใช้ได้ป่ะแล้วคาแรคเตอร์ดีไซน์แบบนี้ผมโคตรชอบเลยนะโดยภายในเกมนี้เนี่ยเราจะต้องรับบทเป็นสาวน้อย CJ นั่นเองนะฮะในเกมมันเขียนว่าเป็นอาชีพนักเก็บขยะผมก็งงเหมือนกันจริงๆมันออกแนวแบบนักล่าสมบัติอะไรประมาณนี้มากกว่าโดยเนื้อเรื่องเนี่ยมันจะเป็นเนื้อเรื่องที่เกิดขึ้นหลังจากที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่นั่นเองนะฮะซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวลือแปลกๆว่ารอบๆหมู่บ้านเนี้ยได้มีแบบแร่ลูนที่แบบมันมีพลังเวทมหาศาลนะผมปรากฏขึ้นเหล่านักล่าสมบัตินู่นนี่นั่นต่างๆก็เลยแบบมารวมตัวกันที่เมืองนี้นะฮะเพื่อมาตามล่าสมบัติรวมทั้งตัวเราด้วย wow. แล้วก็ลุงจิงโจ้ด้วยนะฮะไอ้ลุงจิงโจ้เนี่ยจะเป็นทหารรับจ้างก็จะออกผจญภัยร่วมกับเราเช่นกันนั่นเองนะฮะและของเราเนี่ยมันจับพัดจับผูยังไงก็ไม่รู้ไปๆมาๆเราเลยต้องมาช่วยแบบพัฒนาบ้านเมืองที่นี่ด้วยทุกคนเหมือนเราแบบรับปากนายกเทศมนตรีของเมืองนี้เอาไว้อะแล้วตัวนายกเทศมนตรีอ่ะหรือว่าน้องอิช่าเดี๋ยวสุดท้ายก็จะมาช่วยเราออกผจญภัยด้วยนั่นเองนะฮะก็คือเราสามารถบังคับน้องอิช่านายกเทศมนตรีเมืองนี้ได้แต่ตอนนี้เรายังมีแค่2ตัวละครอยู่ทุกคนยังเล่นไปไม่ถึงอ่ะโอเคและนี่ก็คือจัตุรัสกลางเมืองของเกมนี้นั่นเองนะฮะยังเสื่อมโทรมอยู่ทุกคนคือเดี๋ยวถ้าเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวเมืองมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นทุกคนมีร้านนู่นผุดออกมาซ่อมร้านนี้จนเสร็จคือตอนแรกเมืองคือแม่งไม่มีอะไรเลยทุกคนแต่พอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยค่อยๆปลดล็อกค่อยๆช่วยชาวบ้านเนี่ยมันก็จะมีพวกร้านตีบวกร้านขายยาเนี่ยไอหอนาฬิกาตรงเนี้ยผมว่าเดี๋ยวพอเราเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยเดี๋ยวหอมันก็น่าจะซ่อมจนแบบกลายเป็นหอนาฬิกาจนเสร็จ wow. มาเดี๋ยวผมพาไปชมเกมเพลงเลยดีกว่าปึ๊บเราจะต้องไปไหนถ้าเราจะต้องไปไหนเนี่ยเราดูเควสเป็นหลักเลยทุกคนมุมขวาบนให้ไปตามหาแร่นะผมที่นี่ตรงนี้เลยทุกคนไอ้แมปตรงนี้ก็เหมือนกันทุกคนตอนแรกอ่ะมันมีแค่2อันก็คือพลาซ่ากับ Residential District พอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ค่อยๆปลดล็อกแมปปลดล็อกนู่นนี่นั่นต่างๆนะฮะซึ่งแมปไหนที่เราปลดล็อกไว้แล้วเนี่ยเราก็สามารถแบบวาร์ปไปตรงนั้นได้เลย wow. นี่เรากดวาร์ปไปเลยนะฮะนี่อะไรประมาณนี้ปะลุยแล้วก็ตัวละครในเกมนี้เนี่ยเราสามารถสลับได้อิสระเลยทุกคนนี่สามารถสลับแบบลุงจิงโจ้มาช่วยตีได้แล้วประมาณนี้สาวน้อยสามารถแดดได้ลุงจิงโจ้สามารถแบบชาร์จตีได้แล้วประมาณนี้มีอะไรประมาณนี้ก็ราวๆประมาณนี้แล้วผมเกมเพลย์คร่าวๆนะฮะไหนดูสิล็อกรีเทิร์นเกมมันสอนท่าใหม่แล้วเหรอมาจุ๊บ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 โอเคลิงแอตแทคโป๊ะโป๊ะโอ้เฮ้ยไม่โดนนี่แหละโอ้โหโคตรมันทุกคนปิดคีย์ด้วยเก็บแร่ใช่ไหมสลับมาน้องนี่ก่อนเฮ้ยโอ้ยลบโอ้โหโดนเต็มๆทุกคนสลับมาน้องก่อนสลับน้องแดดไปข้างหลังโอเคเรียบร้อยแตกโอ้ยหินก้อนใหญ่นี้ดาบเราน่าจะทำลายไม่ได้ป่ะทุกคนเดี๋ยวลองดูก่อนปึ๊บอุ้ยทำลายได้ว่ะเอานะฮะลุยต่อทุกคนมันให้ตามหาแร่ไอรอนออยไอรอนออยคืออันนี้ป่ะใช่ป่ะวะใช่ใช่ทุกคนคืออันเมื่อกี้แหละแล้วก็เปิดหีบสมบัติได้อะไรเอ่ยฮีลลิ่งพอยชั่นได้ยาเติมเลือดนั่นเองนะฮะอันนี้เราทำลายได้ไหมลองซะหน่อยไปนี่แน่ตีไม่แตกนะฮะคือตอนแรกมันจะมีแบบพวกกิ่งไม้ที่เราฟันไม่ขาดหินที่เราตีไม่แตกเราก็ต้องไปอัพอาวุธนะฮะตอนนี้เราผมว่าอาวุธเรายังแบบแรงไม่ถึงนะฮะมันก็เลยยังตีไม่ได้นะอะไรประมาณนี้โอเคนะจะต้องเดินกลับไปก่อนแล้วก็ภาพเกมนี้สวยไหมทุกคนใช้ได้เลยนะผมว่าเฮ้ยอันนี้ใช้แร่ป่ะทุกคนนี่แน่ใช่ใช่ทุกคนได้อยู่ฮึบฮึบโอเคอุ้ยตัวมีหินใหญ่นี่ทำลายได้จำได้
นี่แน่นี่แน่ย้อนกลับไปดูด้านนี้ก่อนนะฮะมีอะไรให้เก็บเปล่าเนี่ยมันจะเป็นเกมแนวแบบคล้ายๆประจนภัยทุกคนยิ่งถ้าเราเล่นจนคล่องแล้วอ่ะโคตรมันทุกคนอันนี้คือผมยังไม่ค่อยคล่องด้วยนะแต่ตรงนี้เราน่าจะทำลายไม่ได้ปะโอเคยังไม่ได้งั้นต้องเดินมาทางเมื่อกี้แล้วแหละเฮ้ยจริงๆแล้วเราครบแล้วนะทุกคนแล้วก็มันจะมีเควสด้านบนนะฮะ File Mail Lure in the Quarry น่าจะมีอีกตัวละครนึงนะฮะอยู่ในนี้ด้วยน่าจะอยู่ข้างในลึกสุดอ่ะผมว่าอุ้ยมีมอนอีกแล้วมอนอีกแล้วไอ้ตัวนี้ปลาหินนี่นี่แน่นี่แน่อุ้ยได้แรกแล้วอุ้ยโอ้โหเกือบโดนหินโอเคได้อยู่นี่แน่ลิงแอตแทคไนส์แล้วก็ฟาดไปปุ่มฟาดไปโอเคไอ้ตรงนี้มีอะไรด้วย Shattering Shield เริ่มมีชิลแล้วว่ะนี่แน่ทำลายซะทำลายซะโอ้ยโอ้ยลืมหลบลืมหลบนี่แน่นี่แน่เรียบร้อยขุดแรกก่อนขุดแรกก่อนสวยอือหือแล้วก็เลื่อนคันโยกโอเคสวยงาม wow. ด่านโคตรสวยเลยนะทุกคนเนาะรออันนี้มาก่อนเฮ้ยไม่โดนโอเคโอ้ย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 นี่นะแม่งโดดมาโจมตีเราตอนโดดพอดีนะไอ้ตัวนี้นี่โหสามตัวสามตัว oh, no. ผมว่าโดดไม่น่าพ้นว่ะตัวเมื่อกี้โอ้ยเต็มๆโอเคตรงนี้ตีได้ไหมแล้วตรงนี้คืออะไรเอ่ยมันน่าจะต้องมีสวิตช์เปิดปะน่าจะเป็นพัซเซิลนะตรงนี้ยังไงสิ1 2 3โอเคโอ้ยลืมดูสวิตช์เปิดน่าจะอยู่ข้างบนนี้นะอุ้ยอุ้ยสองตัวเลยเหรออุ้ยเดือด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 ชาร์จชาร์จชาร์จไปไม่แน่ตีจากระยะไกลก็ได้ตีจากระยะไกลก็ได้เรียบร้อยเดี๋ยวสวิตช์เปิดอยู่ตรงไหนวะเนี่ยใช่มาทางนี้เปล่าอ่ะลองดูแล้วกันฮะไม่รู้เหมือนกันวะอ่าฮะอ๋อนี่ไงโอเคลองดูแล้วก็มีหยิบสมบัติด้วยมีของให้เก็บไหมถ้าโดดลงไปจะเกิดอะไรขึ้นลองโดดลงไปไหมเสียวตายทุกคนโอเคอ๋อมันคือตรงนี้แต่งดีว่ามอนมันไม่เจนขึ้นมาใหม่นะทุกคนมอนที่เราแบบผ่านไปแล้วอ่ะคือถ้ามันจะเจนใหม่มาได้ก็คือเราต้องกลับเมืองไปก่อนแล้วกลับมาอีกรอบอ่ะมอนมันถึงกลับมาใหม่ wow. แล้วเกมนี้ทุกคนจะสังเกตได้ว่าเรามีเลเวลด้วยก็คือเราสามารถอัพเลเวลตัวละครได้สามารถกลับเมืองไปแบบซื้ออาวุธใหม่อัปเกรดอาวุธได้นั่นเองนะฮะเมื่อกี้เราเปิดประตูตรงนี้ไม่ได้แม่งยังไม่เปิดเลยแสดงว่าไอ้ประตูเปิดเนี่ยมันน่าจะอยู่ทางด้านขวาด้านนี้ปะเฮ้ยมันหลับอยู่ทุกคนมันหลับอยู่มันหลับอยู่ไปเลย600ไปเลยโอเคเรียบร้อยจริงๆเราไม่ต้องเอาตัวเข้าไปเสี่ยงกันได้เนอะเลเวลอัพเลยทุกคนเมื่อกี้นะเห็นปะโอเคประตูเปิดแล้วสวยเนี่ยก็ราวๆประมาณนี้เลยทุกคนเพลินไหมโอ้มีเควสเนื้อเรื่องเธออยู่นั่นอ๋อนี่ไงเมนโล wow. แล้วก็เราสามารถแบบเสียบเนื้อเรื่องได้ด้วยนะทุกคนแต่ว่าสำหรับใครที่แบบอยากจะเล่นอย่างเดียวเนี่ยก็สามารถกดสคิปได้ทุกคนนี่คนไทยหัวใจสคิปนะไปเลยแล้วกันเดี๋ยวคลิปจะยาวนะไม่ใช่อะไรนี่คือเรามาพาน้องกลับเมืองใช่ไหมทุกคนเนี่ยพอออกมาจากด้าดันเนี่ยมันก็จะสรุปให้นะฮะว่าเมื่อกี้ที่เราไปลงอ่ะเราได้อะไรมาบ้างเนี่ยก็จะไปได้พวกแบบแร่ได้พวกเขาสับประหลาดมาได้เกลือได้คริสตัลต่างๆมาอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งไอ้พวกนี้ก็สามารถเอากลับไปค้าเป็นยาเติมเลือดเป็นอาวุธต่างๆที่เมืองได้ wow. แล้วเควสมันให้ไปไหนต่อไปรายงานกับก็อกพิวอ่านว่าก็อกพิวเหรอ on outlander lane โอเคมันให้เรากลับเมืองแล้วทุกคนแต่รู้สึกว่ามันจะมี NPC ตัวนึงเอาไว้ส่งเควสตรงนี้อยู่ป่าววะนี่ไงเอาไว้ส่งเควสฉันคิดว่าฉันได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันขอเธอไปแล้วนะโอเคเราเอาของมาส่งแล้วเรียบร้อยเนี่ยพอเควสเสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นไอ้ตาสีแดงๆข้างบนนั่นแหละทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราไปรายงานตรง outlander lane น่าจะอยู่สักร้านเนี่ยตอนแรกคือเมืองนี้มันไม่มีอะไรเลยไอ้ร้านอาหารเนี่ยตอนแรกก็ไม่มีนะพอเราแบบออกประจนภัยไปเรื่อยๆเนี่ยช่วยชาวบ้านในการแบบสร้างร้านอาหารเราก็สามารถมาคราฟอาหารได้ทุกคนเห็นปะมันมีอาหารแบบบวกสเตตต่างๆเพิ่มเลือด500 Magic Defense บวกอีก 0.2 อะไรประมาณเนี้ยซึ่งพอเล่นไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าเมนูอาหารมันน่าจะเพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยนี่ไงเจอแล้วก๊อกคิวมันอ่านว่าก๊อกคิวป่ะวะทำไมชื่อชาวเมืองทุกคนแม่งแปลกหมดเลย สาวน้อยเมนรัวมาแล้วก็เควสสำเร็จนะฮะ
Stamp Receive แล้วก็300 EP โอ้เควสเคลียร์แล้วมีคัตซีนด้วยเมนเควส8 Defeat the Lord Golem Defeat the Lord Golem ทุกคนมันให้ไปฆ่าบอสแล้วนี่ว่าเดี๋ยวนะผมขออนุญาตอัพชุดเกาะก่อนทุกคนอันนี้เป็นร้านตีบวกนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปลองดูก่อนว่าเราสามารถอัพชุดเกาะได้หรือยังอันนี้ร้านอาวุธอาวุธเราอัพเป็นขั้นสุดท้ายหมดแล้วอาวุธเราอัพแล้วอันนี้จะเป็นร้านเกาะเกาะลุงจิงโจ้สามารถอัพได้ทุกคนใช้คริสตัล1อันกับเงิน500บาคัวบาคัวคือหน่วยเงินเกมนี้นะฮะบาคัวสักอย่างอะซัมติงกดอัพเลยเรียบร้อย Mercenary Armor Upgrade เฮ้ยมีสกิลใหม่ด้วยเหรอ Unique Skill คือกดชิปตอนนี้เราสามารถกดชิปใช้ Unique Skill ของลุงได้แล้วนะแล้วก็ไอ้ตรงนี้จะเป็นเอาไว้นอนทุกคนไม่ใช่เอาไว้นอนดิมันเพิ่มเลือดไม่ได้แต่ว่ามันเอาไว้รับบัฟต่างๆได้นะฮะอันนี้จะเป็นบัฟ Attack Power บวก 5% Defense บวก 5% EP มากขึ้น 5% แล้วก็ค่าโชคลาภบวก 5อันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าบวก 5นี่มันยังไงวะเนี่ยผมเอาโชคลาภแล้วกันนะจ่าย200โอเคแล้วก็จริงๆเราควรกลับไปนอนที่บ้านก่อนนะเนี่ยทุกคนเลือดเราไม่เต็มอะแม่งเฮ้ยเดี๋ยวเราไปตีอาวุธด้วยทุกคนตีอาวุธตัวหลักปึ๊บโอเคบวก3แล้วตีอาวุธของลุงด้วยโอเคบวก3แล้วทำชุดสูตรด้วยอ๋อแสดงว่าตีบวกเนี่ยมันอยู่ตลอดไปทุกคนต่อให้เราแบบเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอาวุธไปแล้วเนี่ยแต่ตีบวกมันก็ยังอยู่ wow. สามารถมาอัพได้เรื่อยๆเลยถ้าเราแบบมีตังพอมีของพอเนอะมาเดี๋ยวเราไปกำจัดโกเลมกันเลยดีกว่าทุกคนโกเลมน่าจะอยู่ตรงจุดที่เราแบบเจอน้องเมนลัวเมื่อกี้เนอะแล้วก็สถานที่ใดที่เราเคยผ่านไปแล้วเนี่ยเราสามารถแบบไปผ่านป้ายนี้ได้ทุกคนเนี่ยไซด์โพสเนี่ยอ้าวฟาทาเวลไม่ได้เฉยยังวะโอเคอาจจะต้องผ่านตรงนี้ไปก่อนแหละอาจจะยังไม่ปลดล็อกนะฮะเฮ้ยอ๋อมันเป็นเนื้อเรื่องนี่ไงทุกคนมีหน้าล่ะฟาสทราเวลไม่ได้อย่าบอกนะต้องสู้กับลูกกระจอกอีกเนี่ยไม่เงยจริงด้วยทุกคนโอเคอาวุธเราน่าจะแรงขึ้นเยอะแล้วนะโอ้วิ่งได้ยาวๆเลยทุกคนคราวนี้ไม่มีมอนสเตอร์มาขวางทางเราละเฮ้ยเอาว่ะไอโกเลมน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเกือบโดนนี่แน่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 โหมันเยอะจังวะตะลุมบอล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 นี่แน่เรียบร้อยนี่คือชาวบ้านที่มาให้กำลังใจเราเหรอทุกคนทำไมพวกเองไม่พูดอะไรเลยวะชาร์จ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 แล้วก็ไปเลยไปเลยเรียบร้อยโลแตกเรียบร้อยยังไปโอเคสวยเจอตัวนี้เอาตัวไปแลกเลยทุกคนเดี๋ยวเราต้องไปสู้กับโกเลมต่อนะฮะยังไม่ทันเจอโกเลมเลยเลือดเหลือ 80% แล้วเนี่ยไอประตูไหนที่เราเปิดไปแล้วเนี่ยมันก็จะเปิดตลอดไปเลยนะไม่ต้องแบบมาเปิดซ้ำสายเควสอ๋อนี่ไงพอเราเจอตรงนี้แล้วเนี่ยเราก็สามารถวาร์ปมาตรงนี้ได้เลยวันหลังก็ไม่ต้องแบบไปเดินผ่านตรงเมื่อกี้แล้วนะอุ้ยไอตัวนี้อีกแล้วโดนไปโดนไปนี่แน่ใครของเร็วกว่ากันก็ได้ฟาดนะฮะอุ้ยทุกคนดูภาพดิโคตรสวยเลยนะดูน้ำข้างหลังดิอุ้ยถึงแล้วเหรอเฮ้โกเลมเชี่ยยังไงสิโอ้โหจุดอ่อนส่วนมากมันจะเป็นสีแดงๆแป๊บนึงนะเราสามารถตีมันได้โอ้โหเลือดลดปะอ๋อเราต้องทำลายเกาะมันเหรอโอ้โหโคตรแรงโอ้โห200ทุกคนโคตรแรงแรงได้อีกแรงไปแรงไปโอ้โหเกาะมันไม่แตกเลยทุกคนนี่แน่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 ตายไหมตายไหมโอ้โหไม่ตายทุกคนปั๊มยาก่อนปั๊มยาก่อนแล้วก็บวกคริติคอลเข้าไปด้วยบวกคริติคอลเข้าไปด้วยและนี่คืออะไรอะแอตแทคอัพ 10% ใช้หมดเลยใช้หมดเลยรอดมั้ยเนี่ย2นี่แน่2อุ๊ยๆๆหินตกหินตก1 2นี่แน่โอเคสวยทุกคน2โอเคสวยตึงเปรี้ยรอเลนรีซีฟโอเคผ่านแล้วนะฮะทาดาไอเม็ดเมื่อกี้ใช่ไหม
โอเคอันนี้ของน่าจะเต็มป่ะเราเก็บของลงพื้นไม่ได้ทุกคนเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเกรดคอมพิวเตอร์เฮ้ยเก็บของไม่ได้เก็บของก่อนเพื่อนดีเฟนซ์วิงหุ้ยได้อุปกรณ์เครื่องประดับเหรอฮะวิงแบร์โรโอเคเนี่ยเกมคร่าวๆก็ประมาณนี้ครับผมทุกคนก็คือแบบตะลุยเนื้อเรื่องไปเรื่อยๆพอกลับเมืองไปก็คือเอาเควสไปส่งแล้วก็รอดูนะฮะว่าเมืองมันแบบพัฒนาขึ้นหรือเปล่ามีร้านอะไรเจ๋งๆใหม่ๆเปิดเพิ่มขึ้นหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะฮะเออหุ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้ยโอ้ยโดนโดนโดนไอ้นี่เหลือตัวคนเดียวแล้วเหลือตัวคนเดียวแล้วฮะหน้าไม้เหรอเรียบร้อยโอเคได้ EP 400นะฮะโอเคเมนเควส10เสร็จเลยนะฮะโหไม่น่าเชื่อนะทุกคนอัดคลิปรอบเดียวนี้เสร็จ2เควสเลยวะเนี่ยอุ้ยทุกคนดูภาพดิเอาเรื่องป่ะไอ้ตรงนี้เป็นฟาร์มนะฮะฟาร์มอะไรก็ไม่รู้ไอ้ตรงนี้มันคือตรงไหนอ่ะอ๋อนี่ไงตอนแรกมันยังไม่เปิดตรงนี้เลยนะทุกคนเห็นป่ะไอ้ด้านซ้ายมือเนี่ยฟาร์มกับฟาร์มซ้ายเดี๋ยวถ้าเราเดินต่อไปนิดนึงเราก็น่าจะกลับเมืองแล้วป่ะอันนี้กลับเมืองส่วนอันนี้ไปไหนก็ไม่รู้เดี๋ยวเรากลับเมืองเลยแล้วกันอ๋อทางไปฟาร์มก็คือด้านซ้ายสุดของเมืองอะไรประมาณนี้ทุกคนแล้วก็พอเราเลือดเหลือน้อยใช่ป่ะทุกคนนี่กลับบ้านเลยพักผ่อนนะฮะกลับมาตรงบ้านปุ๊บกดคุยแล้วก็ end the day เรียบร้อยเอ้ยประมาณนี้เลยครับผมจริงๆเราควรนอนให้เลือดเต็มก่อนไปเจอบอสด้วยซ้ำอ่ะแล้วก็ที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะทุกคนผมเตือนทุกคนเลยไว้เลยนะฮะสำหรับใครก็ตามที่เล่นเกมนี้เนี่ยอย่าลืมเซฟทุกคน ถ้าเราลืมเซฟแล้วเราตายขึ้นมาเนี่ยเราต้องโหลดกลับไปเล่นตอนช่วงที่เราเซฟครั้งล่าสุดเลยนะทุกคนถ้าลืมเซฟนี่คือแบบช็อกอ่ะหน้าสั่นอ่ะเดี๋ยวผมเซฟก่อนกดเซฟปึ๊บโอเคโอเคครับผมลาประมาณนี้แล้วกันนะฮะก็หวังว่าทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูเนี่ยจะได้รับความสนุกแล้วฮะแล้วก็เพลิดเพลินในการแบบเล่นเกมไปพร้อมๆกับผมเพราะผมก็เพลินตอนแรกกะอัดแค่แบบพาไปชมนิดๆหน่อยๆนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าคลิปนี้ประมาณสักเมื่อกี้ก็เกือบชั่วโมงแล้วมั้งที่อัดมาทั้งหมดเดี๋ยวจะพยายามตัดให้มันสั้นกระชับดูสนุกแล้วกันนะฮะยังไงก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันใครที่สนใจเกมนี้จริงๆผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วนะฮะสามารถโหลดมาเล่นกันได้เลยแล้วเดี๋ยวผมว่าน่าจะเอามาไลฟ์ด้วยเอามาเล่นกับคนดูในสตรีมสนุกๆซะหน่อยยังไงก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเกม Elden Chronicle Rising นั่นเองนะฮะสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบเนี่ยฝากกดถูกใจครับผมแล้วก็ Subscribe Channel ของ Obi กันไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาแบบมีคลิปรีวิวเกมใหม่ๆสุ่มกาชาหรือว่าแบบมีสตรีมสนุกๆแบบนี้อีกแล้วกันนะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลากันไปก่อนไงก็ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับไปผมบ๊ายบาย Peace